ือบรรยากาศแบบเดิมๆจังเลยอ่ะปังโซเลโซเลว้ายโซเลเดี๋ยวนะทำไมชุดต้องอลังการขนาดเนี้ยวันนี้น่ะฉันจะไปญี่ปุ่นฮะเดี๋ยวนะช่วงนี้ญี่ปุ่นหน้าหนาวอีกสักพักนึงก็เข้าหน้าร้อนแล้วนี่แล้วจำได้ป่าวว่าหน้าร้อนมันจะมีงานอะไรกินหมึกยักษ์งานวัดงานวัดญี่ปุ่นฉันคิดถึงบรรยากาศแบบนั้นน่ะนี่แกแบบพร้อมกินเลยนะดูลิ้นดิว้ายกินหมึกยักษ์แกลิ้นออกมาด้วยอ่ะถ้าอย่างนั้นน่ะฉันว่านะวันนี้เรามาสรรสร้างอีเกียของพวกเราเนี่ยให้เป็นแบบว่าบรรยากาศแบบญี่ปุ่นด้วยการสร้างงานวัดญี่ปุ่นที่ใหญ่ที่สุดกลางอีเกียกันดีกว่าแต่ว่าจะสร้างยังไงนะอะไรหรอตั้งโต๊ะก่อนยังไงล่ะเฮ้ยแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเราทักทายกันก่อนไหมก่อนอื่นเลยก็ต้องขอสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของสุแซงและหนูจะมีมีน้องป้าสมบัติวิวี่ค่ะพูดให้ก็ได้ฉันจะพูดไม่รู้เรื่องขนาดนั้นน่ะก็แปลว่าวันนี้นะคะเราสองคนก็จะมาสร้างอีกแล้วครับผมแต่จะเป็นงานแบบงานวัดญี่ปุ่นซึ่งเป็นงานวัดที่แบบว่าใหญ่ที่สุดในอีเกียเพราะว่าในอีเกียไม่มีใครสร้างงานวัดญี่ปุ่นเลยนะคะแต่วันนี้เราสองคนจะทำและมาดูกันนะคะว่ามันจะใหญ่โตขนาดไหนและจะสวยหรือเปล่าพร้อมไหมอ๋อคือฉันอะเคยไปเรียนแลกเปลี่ยนที่ญี่ปุ่นใช่ไหมแล้วเคยไปงานวัดประจำจังหวัดอะไรแบบเนี้ยเป็นไงพวกแบบที่ว่าอยู่ตามแบบท้องถิ่นน่ะมันจะมีร้านค้าเล็กๆน้อยๆแล้วก็แบบบรรยากาศอบอุ่นน่ะโอ้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะสร้างบรรยากาศอบอุ่นแบบนั้นในอีเกียกันนะคะทุกคนพร้อมแล้วเริ่มกันเลยฉันว่านะบรรยากาศตรงเนี้ยฉันว่าได้ป่ะปังแกลองมาดูตรงนี้ถ้าสมมติว่าเราสร้างตรงนี้เป็นแบบว่าร้านค้าใช่ป่ะเนี่ยแล้วก็เล็กๆสองข้างทางแล้วตรงปลายแกมองมาดิเห็นเสานั่นไหมเสานะคุณๆปะประตูรั้ววัดเหรอนะให้มันเป็นซุ้มประตูรั้ววัดเขาเรียกว่าเสาอะไรนะโทเรอีต้องเปลี่ยนเป็นสีแดงด้วยปะต้องเปลี่ยนโอเคถ้าอย่างนั้นวันนี้เราสองคนจะมาทำกันนะคะเริ่มกันเลยดีกว่าแต่ก่อนที่จะไปทำนะเดี๋ยวกดไปตามพี่ปางนะทุกคนทำให้แจงด้วยนะน้องๆหลายคนถามมาว่าวิธีการเสกของทำอย่างไรนะคะ อย่างแรกเลยน้องต้องมีเซิร์ฟ VIP ก่อนพอมีเซิร์ฟ VIP เสร็จแล้วเนี่ยน้องก็กดไปที่ตัว T ค่ะครับผมพอเสร็จแล้วเราที่ไปมอดเมนูนะคะเราก็จะมีหัวข้อขึ้นมาต่างๆมากมายให้เราไปกันที่สปอนเมนูค่ะสปอนเมนูนี่เลยเราก็จะเสกของมาได้นะคะเราเสกถังขยะมาให้ดูนี่ประมาณนี้เนี่ยเห็นปะแค่จิ้มไปทีเดียวมันก็ออกมาแล้วถ้าเป็นเซิร์ฟที่ไม่ใช่เซิร์ฟของตัวเองอ่ะมันสร้างไม่ได้นะคะเราต้องซื้อเซิร์ฟเวอร์นี้ก่อนอันนี้ก็คือเซิร์ฟที่เราสร้างขึ้นมาเองนะครับทุกคนถ้างั้นเราทำบูธไม้กันก่อนเลยดีกว่าฉันจะปรับให้เป็นสีไม้แบบอ่อนๆนิดนึงไม่ต้องแบบว่าเข้มมากเพราะมันจะดูน่ากลัวนะคะเพราะว่างานวันมันตอนกลางคืนแล้วด้วยเนาะใช่แต่ต้นซากุระก็ต้องเป็นสีชมพูอ่อนๆนะคะตรงใบอะเนาะเพราะว่าตรงใบซากุระมันก็จะแบบทั้งอันแล้วอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยได้อยู่นะสีนี้ใช้ได้ไหมก็มีหลายๆร้านเนาะใช่ได้ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ก็เดี๋ยวฉันตั้งบูธให้ก่อนละกันนี่นะคะสองข้างทางของเราก็จะวางเป็นบูธไว้แบบนี้เลยเดี๋ยวจะวางไว้สักข้างละ3คือพอเล่นเกมนี้จะบอกตรงๆนะว่าไอเดียคือแบบว่าสำคัญมากๆเราก็แบบพยายามหาไอเดียมาทำนี่แหละถ้าน้องๆคนไหนแบบว่ามีไอเดียดีๆอะไรเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะจะได้แบบโอ้นี่เลิศเนาะแล้วก็มาทำกันเนาะใช่ได้แล้วเดี๋ยวขอเปลี่ยนพื้นนิดนึงนะคะทุกคนพื้นน่ะเป็นหินใช่ไหมเดี๋ยวพี่ป้าจะลองดูแมทเทียลก่อนนะคะวิธีการเป็นแมทเทียลก็ไม่ยากค่ะเฮ้ยสวยอันนี้สวยเลยแล้วรอบนอกเนี่ยก็เป็นหญ้าได้ไหมได้มันจะเหมือนงานวัดเลยนะคะที่เรากำลังจะทำกันในวันนี้นะใช่แล้วค่ะงานวัดดีกว่าขอเล่นก่อนแต่จริงๆแล้วว่าแจงคิดว่าคอนเซปต์อะมันอาจจะฟังดูแล้วแบบเฮ้ยทำไมมันดูยากจังเอาจริงๆมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะคะแจงว่าอันเนี้ยน่าจะง่ายกว่าอื่นๆด้วยเนาะแต่มันจะมีแบบพวกรายละเอียดมากกว่าใช่เราชอบเราไปกันบ่อยไม่อาจจะไม่บ่อยส่วนใหญ่เวลางานที่แบบไปญี่ปุ่นเนี่ยเราจะชอบไปช่วงฤดูหนาวเนาะช่วงหน้าหนาวอะไรเงี้ยแต่ว่าหน้าร้อนเนี่ยเอาตรงๆตัวฉันเองอ่ะยังไม่เคยว่ะยังไม่เคยไปในช่วงร้อนฉันไปแล้วหน้าร้อนคือร้อนมากเป็นความแบบว่าเสาที่เคยเห็นป้างานวันที่ผมมันจะมีโคมไฟสีแดงอ่ะได้ได้แต่ว่าพอตั้งเสาแล้วเนี่ยสิ่งที่มันจะต้องทำต่อไปก็คือหลังคาเนาะอุ้ยเนี่ยแหละความยากไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันลองหาดูเพราะว่าหลังคาใช้อันเนี้ยได้ปังพาเลทแบบธรรมดาแล้วก็แบบสามเหลี่ยมอ่ะแล้วเดี๋ยวฉันลองปรับสีดูงานวัดญี่ปุ่นส่วนใหญ่เขาจะใช้หลังคาเป็นสีน้ำเงินเนาะเราจะใช้หลังคาสีออกน้ำเงินเข้มๆนิดนึงก็มีความเป็นพื้นตารางแบบเนี้ยทำง่ายขึ้นนะเวลาตั้งเสาอ่ะมันเป๊ะนี่มาตั้งอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนอันนี้ก่อน
นไหนไหนต้องข้าก่อนอันนี้หรอเอ้ยเห็นป่ะว่าทำเสาไว้ให้แล้วเดี๋ยวนะเสามันไม่เท่ากันอะปังไม่ใช่เท่ากันทำแบบนี้ก่อนแล้วก็ทำสามเหลี่ยมลงมาให้มันเป็นเหมือนป้ายร้านอะแต่เราน่าจะต้องปรับสีไฟสักนิดนึงนะขอใช้ไฟขาวแล้วกันอันเนี้ยโอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะทำการติดป้ายไปอ้าวมันเอียงนะนี่ปรับแก้กันเยอะมากเลยนะคะสำหรับร้านเนี่ยแกไม่รู้หรอกว่าไอ้สามเหลี่ยมนี่ฉันเอาอะไรมาทำพิซซ่ารู้ได้ไงอะทำไมฉันจะไม่รู้อ่ะน้องๆน้องๆเดาไม่ออกเลยหรอถ้าเป็นน้องๆน้องออกไหมลูกว่ามันเป็นพิซซ่าพี่เราออกนะเฮ้ยขนาดจะไม่เปิดนะเนี่ยโอ้พนักงานอีเกียมาเฉยเลยอ่ะฉันอยากเที่ยวงานวันญี่ปุ่นเมื่อไรจะเปิดสักทีเดี๋ยวพ่อก็จับกินซะให้หมดเนี่ยหรออ้าวรอไม่ได้หรอใจร้อนจังเลยอ่ะลูกค้ารอก่อนนะคะมันยังไม่ถึงเวลาเปิดเนาะเพิ่งจะสร้างเองดูดิหลังคายังไม่ได้วางเลยร้อนมากน่ารำคาญอยากเที่ยวงานวัดทำไมเขาต้องแบบดุดันกับเราด้วยอ่ะเขาเป็นอะไรเขาวัยรุ่นไงเขาวัยรุ่นสวยมากเป๊ะมากดูดียังงามมากต่อไปเราก็แค่ต้องตกแต่งนะคะสิ่งที่ยากที่สุดของการทำมันก็คือการตกแต่งให้มันแบบสวยฉันรู้สึกพึงพอใจกับบูธขายของพวกนี้จริงๆสวยจริงๆนะเนี่ยทุกคนตอนนี้นะคะพี่ปากำลังทำบูธขายของเล่นอยู่ส่วนตอนนี้เราสองคนทำบูธที่เอาไว้ใช้ขายของเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนย้าฮู้สวยมากสวยเนาะถ้าอย่างนั้นฉันเริ่มตกแต่งบูธเลยดีกว่าบูธของเรานั้นบูธแรกขอเป็นดังโงะละกันโอ้โหเลือกของง่ายก่อนเลยนะอยากทำของง่ายเท่านั้นไม่อยากทำของยากเลยคือดังโง่ของเรานี่คือใจลูกใหญ่กว่าปกตินิดนึงนะคะเพราะว่าเราชอบกินคำใหญ่รู้ไหมงานมาญี่ปุ่นอีกอย่างนึงที่เขาแบบว่าค่อนข้างฮิตเลยอะคืออะไรซุปคีบปลาทองมันก็เหมือนที่แบบว่าตักปลาบ้านเราปะใช่แต่ว่าเขาจะแบบเป็นปลาทองน่ารักอ้าวเราจะบอกว่าปลาของบ้านเราไม่น่ารักหรอเขาว่าเรามันปลาหางนกยูงซะส่วนใหญ่โอ้ยเอาจริงนะตอนแรกฉันบอกว่ามันเป็นร้านแบบว่าง่ายๆสร้างง่ายๆใช่ไหม มันไม่ยากตอนทำพ็อปนี่แหละอ๋อแรงอ่ะพี่แดงโอ้ทำต่อดีกว่าพี่แดงปลาทองไหมโอ้โหนี่มันเหลืองแสกเลยปังต้องถามก่อนว่าเพื่อนๆชอบกินทาโกยากิไส้อะไรมากที่สุดบ้านเรานี่คือด้วยความที่เขาเรียกว่าทาโกยากิเนาะก็คือทุกอย่างก็คือจะเป็นปลาหมึกถูกปะแต่แบบบางร้านอะใช้พวกปูอัดบ้างอะไรบ้างอะไรก็ไม่รู้แต่จริงๆทาโกยากิของแท้นี่คือต้องเป็นปลาหมึกนะเมมเกินพี่แจงอะโอ้ก็เมมดิตอนนี้ฉันกำลังทำกระทะทาโกยากิอยู่ร้านที่สองแจงจะเสร็จแล้วของแจงอะร้านที่แจงเอามาทำอะพวกงานวัดต่างๆก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่ามันจะต้องแบบว่ามีพวกทาโกยากิมีพวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันดีอย่างหนึ่งตรงไหนหรือปะของแจงมันทำไม่ยากเลยอ่ะเดี๋ยวราเมงไม่คิดจะเปลี่ยนสีมันสักนิดนึงวะซึ่งเสาที่เราจะใช้มันก็ไม่ได้ยากนะคะมันก็แค่ทำให้เป็นสีแดงอย่างนี้โอ้ราเมงเหมือนมากเหมือนมากไม่เคยเจอร้านราเมงไหนเหมือนเท่านี้มาก่อนอุ๊ยอะไรอะแกกำลังทำอะไรอยู่อะเสาไงเหมือนจังแต่ฉันเพิ่มขนาดให้ก็ได้สวยอีกอันนึงที่ฉันจะทำฉันบอกว่าฉันจะทำอะไรนะร้านสายไหมขอหาของแป๊บนึงนะอะไรที่มันจะดูนุ่มฟูเหมือนกับขนมสายไหมแล้วเป็นรูปทรงที่มันน่ารักฉันรู้อะไรหรอบีนแบ็กWhat? ไม่อ่ะฉันใช้เลมอนมันน่าจะต้องเพิ่มขนาดเพราะมะนาวมันลูกเล็กทุกคนเคยเห็นอันนี้ปะถังที่แบบว่าใช้ปั่นสายไหมแบบนี้เราจะวางไว้แบบนี้เอาไว้ปั่นสายไหมนะคะสำหรับถังนี้แล้วก็เดี๋ยวข้างๆเราจะไว้แบบเป็นพวกสายไหมต่างๆเสียบไว้ตอนนี้แจงทำเป็นไม้เสียบตัวของสายไหมแล้วเราจะปักไว้แบบนี้นะคะเผื่อลูกค้าแบบว่าจะมาเลือกซื้อเอาเองอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้แบบซื้อได้เลยเนาะไม่ต้องแบบว่ารอทำมันไม่ใช่คำนวณแค่ความแหลกกันเดียวนะเรื่องบางเรื่องอ่ะก็ต้องคำนวณระยะด้วยอย่างอันนี้เป็นต้นระยะไม่ได้นะเนี่ยโอ้ยขนมสายไหมขนมสายไหมอะจะมีสายไหมในเครื่องเนี่ยกำลังปั่นอยู่ให้เป็นรูปดอกไม้สวยจัดเสร็จแล้วของฉันวู้ฮู้ถ้าอย่างนั้น
เนี่ยแจงคิดว่าเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยแจงจะไปประดับตกแต่งอะไรอีกสักนิดหน่อยนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาพาไปดูกันว่าออกมาแล้วเนี่ยมันจะสวยงามอลังการกันขนาดไหนเดี๋ยวมานะคะ A few moments later เสร็จแล้วฉันทำเรียบร้อยแล้วครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราได้สร้างงานวัดแบบญี่ปุ่นเสร็จสิ้นแล้วก็สมบูรณ์แบบด้วยวู้ฮู สวยมากไปเราไปดูทีละโซนดีกว่าได้เลยโซนแรกแต่ว่าเดี๋ยวฮะการที่มันทำงานวัดได้เนี่ยมันต้องกลางคืนโอ้โคตรหลอน ตรงนี้หลอนมากอันแรกที่เราเห็นนะคะสีแดงๆนี่ก็คือเสาโทเรอินะคะไฟมันไม่พอแต่ก็ต้องเข้าใจอะเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วตอนกลางวันก็คือสวยมากนะเราประดับด้วยไฟสีแดงนะคะซึ่งเป็นไฟที่เรียกได้ว่าเป็นไฟประจำงานวัดของญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้นะคะเนี่ยเป็นปลาทองของแท้นะคะมีดูมีที่ตักด้วยกลมๆเห็นไหมอ๋อนี่คือที่ตักปลาทองแหมที่ตักเล็กเชียร์แล้วปลาตัวใหญ่ๆเอ้าโกงกำไรสุดๆ อีกฝั่งนึงเป็นร้านขายของเล่นนะคะก็มีของเล่นต่างๆนะทุกคนจริงๆแล้วมันควรจะเป็นร้านขายหน้ากากแต่เราไม่มีหน้ากากอะเนาะก็เลยไปใส่ทั้งหัวนี่แหละไปโอเคไปครับพอเดินเข้ามานะคะโซนนี้คือโซนร้านค้าต่างๆที่เราตั้งไว้นะคะร้านแรกที่จุ๊บแจงทำนะคะก็คือร้านขายสายไหมกับพนักงานสุดหล่อคุณทราบว่าอยากกินขนมสายไหมสักอันไหมครับหรือผมจะทำให้แบบพิเศษเลยโอ้ยไม่เอาอ่ะกระล่อนเกินกินค่ะใจง่ายเกินส่วนโซนต่อมาอันนี้เป็นร้านขายทาโกยากินะคะทาโกยากิไหมคะร้อนๆเลยค่ะอร่อยมากนะคะส่วนโซนต่อมาอันนี้คือร้านอะไรคะลุงร้านนี้เนี่ยเป็นร้านที่ฉันตั้งใจทำมาอย่างดิบดีโอเคเดี๋ยวฉันบอกให้ก็ได้ร้านนี้คือร้านดังโง่เอ้าไม่รอให้ลุงพูดจบก่อนหรอคุณลุงช้าเกินอ่ะไม่เป็นไรค่ะร้านดังโง่ค่ะไอ้หนูไอ้หนูฮะเอ็งไม่สนใจราเมงบ้างเหรอซึ่งร้านนู้นจะไม่มีวาราบิแต่ร้านข้าน่ะมีวาซาบิไหนวาซาบิกินราเมงกับวาซาบิแน่นะยังไงวาซาบิโอ้โหวาซาบิมีอะไรด้วยอ่ะกลมๆอ่ะหน้าเหมือนเดอะร็อกเลยยี่ห้อเดอะร็อกร้านนี้เป็นร้านราเมงพี่แจงราเมงเหมือนสปาเกตตี้ที่เราชอบกินเลยนะเนี่ยไอ้ยายมายำนั่นลุงเนี่ยเป็นร้านลูกครึ่งราเมงต่างชาติน่ะอ๋อราเมงแล้วมีเนื้อก้อนโอเคค่ะลุงเดี๋ยวไว้มากินแล้วกันนะคะอุ๊ยร้านต่อไปร้านหาหูลูกแล้วก็มีชมพู่เหรอแอปเปิ้ลเคลือบไม่ใช่มันสตรอเบอรี่อ๋อสตรอเบอรี่ลูกใหญ่แอปเปิ้ลเคลือบแล้วก็มีโอ้โหพี่แจ้งใช้มันสกัดเหรออุ๊ยมันน่าก็น่ากินว้าวอันนี้อะไรเนี่ยเขาไม่ช่วยฟองดูไว้ให้เราจุ่มด้วยอ่ะโอ้สุดยอดเลยนี่ขายหลายอย่างนะครับพี่น่ากินมากเลยอ่ะแน่นอนอ่ะร้านนี้ร้านสุดท้ายละร้านนี้ดีที่สุดเลยนี่คือร้านขายน้ำดับกระหายน้ำทำไมดูแบบสารพิษมากเลยอ่ะพี่เอ็งไม่รู้จักซาเสียหรอลุงนี่ซาห้านั่นนี่ร้านน้ำร้านลุงนี่คือใส่ไฟด้วยใช่ไหมคะเอาไว้ส่องตอนคือเวลาเรามองทางไม่เห็นโอเคสวยมากแต่เราไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือข้างๆนะคะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นแบบว่าทางเดินแล้วเป็นโคมญี่ปุ่นทั้งนั้นเลยนี่นาไงมูฉันตั้งใจทำมากนะแต่ที่ตั้งใจมากกว่านั้นนี่พี่แจงไปดูข้างหน้ากันดีกว่าเดี๋ยวฉันทำเสียงให้ไหนไหนไหนข้างหน้าดิโอ้ปุ้มผู้นี้ตอนแรกอะแจงตีกับไอ้ปางอยู่ตั้งนานเพราะว่าแจงอยากทำผู้นะคะแล้วทำบอกมาเนี่ยเอาตรงๆสวยด้วยนะใช่เลยอ่ะแกต้องชื่นชมไอเดียฉันแหละตรงเนี้ยฉันโคตรพยายามไอเนี้ยเหมือนดอกไม้งานวัดที่มันเป็นไฟประดับอ่ะที่มันเป็นนีออนเฮ้ยมองให้มันเป็นพูดิก็มันขยับไม่ได้อ่ะทำได้แค่นี้อ่ะบิ๊กบูมนะคะทุกคนมันเป็นไฟพลุของพี่แจงนั่นเองค่ะแล้วฉันจะบอกอย่างนึงนะว่าพลุของฉันน่ะเราสามารถแบบเปลี่ยนสีได้ด้วยดูดินี่อุ้ยเป็นไงอุ้ยพลุสีม่วงพลุสีชมพูนี่มีพลุสีขาวอุ้ยหมอกลงโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันว่าเราเปิดตัวงานวัดของพวกเราเลยดีกว่าเพราะว่ามันสวยมากๆแล้วเอาเป็นว่านะคะครั้งนี้เนี่ยพวกเราสองคนคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าใครชอบหรือว่าอยากให้เราสรรสร้างอะไรหรือว่าทำอะไรหรือว่าสร้างอะไรขึ้นมาอีกสามารถคอมเมนต์บอกได้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับครั้งนี้จุ๊บแจงกับพี่ปางคงต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับพวกเราสองคนด้วยนะคะแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะเวลาที่พี่แจงหรือว่าพี่ปางลงคลิปใหม่ๆเนี่ยเพื่อนๆจะได้พลาดกันนะคะสำหรับครั้งนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายไม่จะมีอะไรแย่กว่าคืนที่เป็นหมอกอีกมั้ยเนี่ยไม่มีแล้วมั้งป่ะเราเปิดงานดีกว่าตัดเชือกปึ๊บ
คือเปล่าไปไอ้ฉันจะเป็นตักปลาก่อนนะเดี๋ยวฉันไปตักปลาก่อนได้ฉันดูแกตักปลาดีกว่าฉันก็ได้ยินเสียงวุ้ยไอ้ปังคนมางานวัดเราเต็มเลยเดี๋ยวนะวันนี้เป็นคืนแดงด้วยดิวะเฮ้ยอุ้ยเพราะว่าอยู่โคมแดงมันเยอะเกินเราเลยมองไม่เห็นว้ายช่วยด้วยโอ้ my god พนักงานเยอะเกินช่วยด้วยเราก็แค่อยากมาเที่ยวงานวัดเฉยๆเท่านั้นเองงานวัดบ้าอะไรอะเยอะขนาดนี้ไปดีกว่าฮึบ